ในฐานะที่คุณเอกขับเคลื่อนเรื่องสวประชาชนภาพรวมการสมัครสวจนถึงวันจันทร์เนี้ยพรุ่งนี้จะมีการรายงานตัววันสุดท้ายแล้วครับมองพอใจผลไหมครับเอาประการแรกก่อนนะครับผมต้องจะไม่มีโอกาสขอบคุณผ่านสื่อมวลชนนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่ลงสมัครสวทุกคนเลยนะครับที่มาทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะครับมาทำเป็นหน้าที่เป็นโหวตเตอร์เพื่อลงคะแนนให้กับคนที่เหมาะสมได้เข้าไปดำรงตำแหน่งสว.นะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกคนเลยนะครับส่วนจะถามว่าพอใจไหมกับผมนะครับผมคิดว่าเท่าที่ดูก็เห็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจให้ไปดำรงตำแหน่งสว.ที่มีความสนใจด้านวาระประชาธิปไตยที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยเนี่ยหลายคนอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจำนวนแล้วก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างพอใจนะครับทีนี้มีประเด็นที่เราจะฝากหรือว่าความคาดหวังกับสวชุดนี้มา200คนจะทำงานขับเคลื่อนอะไรยังไงบ้างในมุมฐานะประชาชนคนหนึ่งที่คาดหวังเห็นการทำงานของสวชุดนี้ค่ะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากจะฝากถึงสวชุดใหม่นะครับประการแรกก็คงเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรที่ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆนะครับซึ่งทางสวชุดนี้นะครับก็จะแต่งตั้งทั้งกสทช.ปปช.กกต.อัยการสูงสุดศาลรัฐธรรมนูญนะครับรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยซึ่งตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับเราไม่ได้ต้องการเห็นสวนะครับที่แต่งตั้งคนของสีส้มคนของสีน้ำเงินคนของสีน้ำสีนู้นเข้าไปนะครับเราอยากเห็นการแต่งตั้งคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมรักความยุติธรรมเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญเหล่านี้นะครับการที่บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระต่างๆกลับมาตั้งมั่นบนหลักการที่ถูกต้องกลับมาตั้งมั่นบนหลักการของความเป็นธรรมนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้เราพูดว่าประเทศไทยมี2มาตรฐานทางการเมืองคนกลุ่มหนึ่งทำอะไรก็ผิดตลอดคนอีกกลุ่มทำเหมือนกันกลับไม่ผิดนะครับผมคิดว่าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความสมานฉันท์ของคนในชาติก็นี่เป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะฝากสวชุดนี้ส่วนเรื่องที่2ก็คงเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็อยากจะเสนอนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจุดเริ่มต้นต้องมีสสรเราก็อยากเห็นการที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดนะครับมันเป็นการยืนยันจุดยืนที่สำคัญว่าอำนาจในประเทศนี้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วนะครับอำนาจในการเขียนกฎหมายสูงสุดก็ต้องเป็นของประชาชนเช่นกันนั่นก็หมายความว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะยืนยันว่าประเทศนี้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจริงหรือไม่นะครับมองว่าคุณสมบัติประธานวุฒิสภานะครับจะต้องมีความยังไงบ้างครับผมเลือกก็คงเป็นธรรมเป็นกลางนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณสมบัติของประธานวุฒิก็คงต้องมีความเป็นธรรมมีความเป็นกลางนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายทุกฝ่ายได้นำเสนอความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันคุณเอกมีความเห็นเรื่องของอย่างคุณหมอเกตยังไงบ้างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องวุฒิการศึกษาในตอนนี้ครับกันเยอะมากว่าจบคลิปข้อนี้จริงเรื่องนี้ก็อยู่ในกระบวนการแล้วก็คงว่าไปตามกระบวนการนะครับ